วิธีการทำให้น้ำซุปมันหวานอร่อยตามธรรมชาติคือซุปจากผักนี่ค่ะนี่อ่ะแค่นี้ก็หอมหอมใช่ไหมหอมสดอ่ะเราใส่ผักสดๆลงไปทีนี้พี่ผัดลองใส่ไข่เจียวอกไก่พี่ผัดครึ่งนึงนะโอเคจ้ะอุ้ยที่เหลือคุกข้าวได้ไหมเอาเก็บไปมื้อพรุ่งนี้เผื่อผัดข้าวเอาละเหมือนแกงจืดหมูสับเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยแล้วไข่ที่ออกมามันจะทำให้น้ำแกงมันดูแบบอูมามิยิ่งขึ้นให้ลองชิมรสก่อนนิดนึงก่อนเราจะใส่วุ้นเส้นอุ้ยเยอะไปนะอืมใช่จะเอาอิ่มเลยเหรอชิมนะธรรมชาติอร่อยอะไรอ่ะ